นี้ท่านกำลังรับชมช่อง8 TCG Thai Channel Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS 6T-band ความถี่ frequency 1.635 ซึ่งบริเวณ27500 polarization horizontal กลับมาพบกันครับคุณผู้ชมฮะหาข่าวนี้เจอแล้วครับขออนุญาตคุยอีกรอบนึงฮะรู้สึกปลื้มปิตินะครับผมปกติข่าวในหลวงข่าวพระบรมข่าวสมเด็จพระเทพเราจะไว้ตอนต้นนี้จากคมชัดลึกครับขอบพระคุณฮะปลื้มปิติพระเมตตาสองพระหัตถ์ประคองบัณฑิตใหม่ป่วยมะเร็งสมองให้คุณผู้ชมได้ชมภาพครับขอพระองค์ทรงพระเจริญฮะเป็นภาพแห่งความปลื้มปิติน้องเขาก็ดีใจนะน้องคนที่เป็นบัณฑิตนะฮะขอบคุณคมชัดลึกครับแล้วก็มาว่าเรื่องของเรากันต่อครับผมเมื่อกี้ก็เมามอยเรื่องอุ้มบุญไป เรื่องรถไฟฟ้ามาหาเธอไปนะฮะอันนี้ก็จะเมาเรื่องอะไรอีกช่วงนี้ต้องเมาคนเดียวอยู่ฮะไว้รอออกอากาศทีวีหลายๆท่านก็บอกว่าแอบดูอ่ะแต่ดูไม่ได้ตลอดไม่เหมือนดูทีวีเอานะเอาใจเย็นๆผมก็รอเหมือนกันคุณผู้ชมเราผมก็รอเหมือนกันอันนี้ครับใครครับเนี่ยหน้าคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนไล่จับลูกป่างานที่ต้องทำเป็นภาพใหญ่นี่เขานำเสนอนะประเด็นมันก็คือมีบ้านแห่งหนึ่งครับถูกลื้อบ้านหลังนั้นเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับบ้านของภรรยาคุณทาริศมีมือปริศนาคือเรื่องที่แปลกอดีตสว.เนี่ยเขาก็เตรียมที่จะไปลื้อครับหาสักขีพยานมากมายหลายสิบคนแต่กำลังจะไปลื้อปุ๊บบ้านหายฮะเฮี้ยนเตียนโล่งเลยนี่ของเดลินิวฮะของข่าวสดก็บอกครับเนี่ยแต่ข่าวสดบอกตรงๆเลยครับทาริศส่งชายจัดการลื้อเองบ้านเขาใหญ่สองหลังที่บุกรุกป่าสงวนชีวิตคนเราก็เท่านี้ครับคุณผู้ชมฮะสมบัติเนี่ยมันอยู่กับเราแค่ชั่วคู่ชั่วยามฮะถ้ามันถูกกฎหมายมันก็อยู่กับเรานานฮะถ้ามันผิดกฎหมายมันก็จากไปก่อนเราตายคือถ้ามันถูกกฎหมายมันก็อยู่กับเราจนเราตายครับพอเราตายมันก็ไม่ไปกับเราฮะเวลานั่งดูคนจีนเขาเผาศพครับคุณผู้ชมฮะคือเข้าใจว่าแบบประเพณีนะแต่มันก็อดขำอดอมยิ้มไม่ได้นะเวลาไปงานศพแล้วเจองานคนจีนเนี่ยมีทั้งรถกงเต้มีทั้งมือถือมีทั้ง iPad ดีก็แซวนะมีรุ่นพี่รู้จักกับพี่เผาแบตเตอรี่ไปให้อาม่าพี่ด้วยนะ อย่าลืมนะเผาไฟไปให้ด้วยเผาไอ้เนี่ยการไฟฟ้าไปให้ด้วยเดี๋ยวเกิดแบตหมดจะได้มีที่ชาร์จเสียบเล่น iPad ได้เพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับถามผมแล้วผมว่ามันก็เป็นกุศโลบายมันก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจไงทำให้ธุรกิจคือคนเราเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยมันต้องมีลูกค้าใช่ไหมธุรกิจที่มันเกี่ยวกับเซเลบริตี้เกี่ยวกับพิธีการเกี่ยวกับประเพณีอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สบายนะงานบวชงานแต่งใช่ไหมฮะงานศพดอกไม้จันทร์นี่เป็นธุรกิจที่ไม่ธรรมดานะครับหลักล้านกันนะฮะหรืออย่างกงเต็กหรืออย่างงานแต่งนี่ทำดอกซุ้มดอกไม้หรืองานบวชเนี่ยทุกอย่างก็เป็นธุรกิจเป็นพาณิชย์หมดนะฮะก็ไม่ว่ากันนะครับผมมันเป็นเรื่องปกติแต่มันก็อดอมยิ้มอดนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานที่เราก็ต้องแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตมันเศร้าสลดนะใช่ไหมเขาต้องเสียญาติพี่น้องไปนะแต่พอเราเดินผ่านเราก็นึกในใจไงว่าอนะโลกมนุษย์มันก็แค่นี้เกิดแก่เจ็บตายตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ยังเผาเอาไปให้เขาลำบากอีก
ส่วนเรื่องมันเป็นตายๆนี่เรื่องที่2คือเรื่องของอีโบลาครับสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่มีไวรัสนะฮะไม่ใช่ไม่มีไวรัสฮะไม่มีวัคซีนแก้ไม่ได้นี่ของผู้จัดการออนไลน์ครับมิชชันนารีสเปนในไลบีเรียติดเชื้ออีโบลารัฐบาลกระทิงดุส่งเครื่องบินรับกลับประเทศคือตอนนี้คนที่ติดส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอาสาสมัครนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาสาสมัครนะเขาเสียสละแล้วคุณผู้ชมครับก็หวังว่าคนสเปนคงจะเข้าใจคือโลกมนุษย์เนี่ยมันมี2ทางเลือกอยู่เสมอมันมี2ด้านอยู่เสมอฮะไม่หัวก็ก้อยไม่ถูกก็ผิดไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ชอบอย่างนี้ฮะมีคนอยากให้กลับแล้วก็มีคนไม่อยากให้กลับเหมือนที่อเมริกาครับที่มหาเศรษฐีนะฮะมีเงินทองมากมายโดนั่นทำเลยนะครับแล้วออกมาพูดว่าให้หมอกลับมาทำไมทั้งนี้เขาเป็นคนเสียสละพวกอาสาสมัครพวกนี้นี่ผมนับถือน้ำใจทุกคนนะไม่ว่าเขาจะเป็นอาสาสมัครอะไรก็ตามนะฮะผมมีความรู้สึกว่าเขาทำงานเสียสละแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปพลาดเป็นโรคเนี่ยเราก็น่าจะดูแลเขาจนวินาทีสุดท้ายอย่างดีที่สุดถึงแม้ว่าคุณน้าแกจะอายุ75แล้วนะครับเนี่ยแต่กระทรวงกลาโหมสเปนนี่เขาก็รีบสั่งเครื่องบินกลับไปบินไปรับกลับมารักษาอย่างเต็มที่ครับบอกตอนนี้ผู้ติดเชื้อนะครับ 1,600 รายแล้วนะฮะเสียชีวิตในเซียร่าลีโอนไลบีเรียกินีและไนจีเรียอยู่ที่887เอาครับผมก็ต้องช่วยกันครับคิดถึงหนังทุกทีเลยนะและเรื่องไวรุ่งไวรัสเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะก็หวังว่าไอ้พวกผู้ก่อการร้ายมันอย่าเอาไปทำระเบิดนะเสียวเหมือนกันนะโอ้นะครับถ้าเอาไปทำระเบิดแล้วยุ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกหนึ่งเรื่องครับจากโพสต์ทูเดย์ฮะพงพัฒน์ไม่ใช่วชิระบรรจงนะฮะ พงพัฒน์มอบรถคันใหม่ให้นักศึกษาสาวเหยื่อจับยาผิดดีใจด้วยครับน้องครับได้รถใหม่แหมน่าจะมีค่าทำขวัญเขาหน่อยนะนี่ของไทยรัฐฮะตำรวจคืนรถป้ายแดงนิสิตสาวจุฬาควรจะมีค่าตกใจหน่อยนะครับสัก 200,000 นะครับคุณตำรวจคุณให้น้องเขานะ 100,000-200,000 นะครับให้ไปนะฮะคุณมีค่าตกใจคุณคิดดูมันเป็นวินาทีเฉียดตายนะถ้าตำรวจ4คนนั้น3คนหรือ4คนน่ะตัดสินใจยิงนะครับคิดดูดิฮะถ้าเขาตัดสินใจยิงที่ไม่ใช่ยิงล้อรถอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะชีวิตน้องเขาจะคืนมาได้ไหมนั้นคนเราบางทีไม่รู้จะให้อะไรนะครับก็ได้คือเขาควรรถเขาอ่ะมีเขาอยู่แล้วไงมันควรจะมีค่าทำขวัญค่าตกใจกันหน่อยนะครับแหมกรมตำรวจไปลดเขาเลยนะเป็นกรมเลยเขาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วกรมตำรวจเวลานี้เนี่ยนะรับทรัพย์หลายทางอยู่นะครับกรมตำรวจบัตรเรียกกรมเดี๋ยวโดนแซวเขาเป็นสำนักงานแห่งชาติแล้วสำนักงานตำรวจแล้วเขาใหญ่แล้วไม่เรียกเขากรมกรมตำรวจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอะไรครับตอนนี้จับจอมแชทครับวันแรก100คันแหมทำเป็นสร้างจอมนู่นจอมนี่มาดูนี่ตำรวจจับจอมแชทวันแรก100คันดีเดย์วันแรกตำรวจจับปรับจอมแชทในรถตามแยกใหญ่8จุดทั่วกทมระบุจับได้100รายปรับขั้นต่ำรายละ400บาทโอ้โห400คูณ100เข้าไปคุณผู้ชมครับ400 10รายก็ 4,000 100รายก็ 40,000 แล้วส่วนใหญ่แชทตอนไฟแดงหลักฐานคามือเถียงไม่ออกรองผบ.ชน.เผยวันแรกมีอุปสรรคเยอะเพราะรถมากแล้ววิ่งเร็วเตรียมนำเทคโนโลยีมาใช้จับก่อนส่งเอกสารให้ไปเสียค่าปรับทีหลังนะงั้นรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วมีการจับคนผิดพ่งผิดพลาดอะไรเนี่ยก็ช่วยดูแลรับผิดชอบเขาหน่อยนะครับกรมตำรวจไม่ใช่แหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติแหมรายการนี้นี่นะอ่านข่าวผิดตลอดเวลา
เราเป็นรายการข่าวแบบอ่านไปยิ้มไปนะฮะรายการข่าวคุยง่ายและบ้านบ้านที่สุดแล้วล่ะครับลอกเรียนไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นบางท่านกรุณาอย่าลอกเรียนฮะมันเป็นความสามารถไม่เฉพาะตัวครับใครๆก็ทำได้ครับไอ้แบบเนี้ยนี่ฮะนี่แหมข่าวนี้ก็จับจิตจับใจครับคุณผู้ชมฮะพยาบาลสาวพิสูจน์รักแท้จัดวิวากับรูปถ่ายแฟนหนุ่มตำรวจหลังเสียชีวิตขณะจับคนร้ายแหมน้องเขาน่ารักจริงฮะครับมีเจ้าของแล้วค่ะซื่อสัตย์ตลอดไปแหมคนก็มาชื่นชมกันนะครับเจ้าของ Facebook นะฮะคุณชลันรัตน์สมบัติทิพย์อายุ40ปีเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่บุรีรัมย์นะฮะเขาบอกว่าแฟนหนุ่มเนี่ยเสียชีวิตประสบอุบัติเหตุรถชนประสานงากับรถพ่วง18ล้อขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ไล่ล่าคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทรัพย์เลยไม่ได้มาสู่ขอตามที่บอกคือกำลังจะไปสู่ขอครับหมอดูก็เลยทักว่าวิญญาณเนี่ยวนเวียนอยู่ไม่ไปไหนเขาก็เลยจัดงานแต่งงานให้ก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติที่เสียชีวิตนะฮะแล้วก็ขอบคุณคุณเจ้าสาวนะครับอย่างน้อยให้คุณเจ้าบ่าวเขาได้มีความสุขจนวินาทีสุดท้ายขณะเป็นวิญญาณด้วยนะต้องใช้คำนี้นะนะมีหลายท่านนะคือผมมาแซวตำรวจแล้วแต่ผมก็เป็นห่วงตำรวจดีๆนะก็มีรุ่นน้องมีตำรวจมาจีบก็มาถามว่าอ้าวก็เขาเป็นคนดีเขาชอบพี่ไม่อะพี่หนูกลัวแบบว่าถ้าเกิดว่ามีลูกแล้วเกิดเขาโดนยิงอะไรแล้วหนูจะเป็นไม่บอกเฮ้ยชีวิตอย่าไปคิดอะไรมากขนาดนั้นเขาไม่ได้เป็นตำรวจสายป่าปามันคงไม่ได้ไปจับโจรมั้งอะไรเงี้ยบอกไม่ได้หรอกพี่คือชื่อว่าตำรวจเกิดใส่ครึ่งท่อนนั่งกินบะหมี่อยู่ริมถนนเกิดมีผู้ร้ายไล่ยิงกันเด็กนักเรียนไล่ตีกันใช่ไหมผู้ชายฉกทองวิ่งราวเป็นตำรวจจะนั่งเฉยๆได้ไงก็ต้องไปวิ่งไล่จับแล้วเกิดถูกโจรมันแทงทำไงตายขึ้นมาแหมมันก็ต้องเสียสละไงเท่านั้นเองชีวิตเราครับนะครับแต่ไม่เหมือนคนนี้ฮะความรักเดี๋ยวแล้วแต่ครับการเลือกชีวิตคู่ฮะท่านจะเอาที่ความรักหรือท่านจะเอาที่ตัวท่านเพราะชีวิตคู่คือการเสียสละเมื่อตัดสินใจคบกับเขาแล้วไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเราก็ต้องพร้อมต่อสู้ไปกับเขาเขาจะอาชีพอะไรก็ตามนะฮะรักที่เขาเป็นเขาไม่ใช่รักเพราะอาชีพเขาเพราะไม่งั้นเกิดเขาลาออกจากอาชีพนั้นแล้วท่านเลิกรักเขาหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนสาวๆบางคนที่เขาชอบคนใส่เครื่องแบบฮะคนใส่เครื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่ทหารตำรวจนะฮะบุรุษไปรษณีย์ก็ใส่เครื่องแบบกระเป๋ารถเมล์ก็ใส่เครื่องแบบนะคนขับแท็กซี่ก็ใส่เครื่องแบบนะครับนั้นเนี่ยชอบคนในเครื่องแบบแน่ไม่ได้หมายความว่าตำรวจทหารอย่างเดียวนะเจ้าคนในเครื่องแบบเขาเมากันไปเรื่อยมาดูข่าวต่อไปครับผมมีข่าวเลยพสช.รื้อใหญ่ระบบราชการสอยุบ DSI ตั้งกระทรวงน้ำมีของมติชนออนไลน์ครับสอยุบ DSI ตั้งกระทรวงน้ำครับไม่มี DSI แล้วจะกลายเป็นอะไรฮะ FSI ABCD E เปลี่ยนใหม่เป็น ESI ครับ อันนี้ผมเห็นด้วยฮะบอกว่ากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยหากย้อนไป10ปีที่ผ่านมาอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องนำไว้ในกระทรวงเดียวกันแต่ตอนนี้คงต้องทบทวนแล้วว่าท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ในกระทรวงเดียวกันได้หรือไม่เพราะในที่สุดข้าราชการในกระทรวงนี้ต้องแบ่งภาคความชำนาญยากมากเพราะจะไปด้านการท่องเที่ยวหรือด้านกีฬากันแน่เพราะด้านหนึ่งคือด้านของเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งคือเรื่องนันทนาการสุขภาพและอนามัยความเข้มแข็งของคนในชาติถูกต้องที่สุดฮะกระทรวงกีฬาควรมีกระทรวงกีฬาลังหาครับนี่ผมสนับสนุนฮะท่านให้สัมภาษณ์ว่าจะเป็น
คุณวิษณุเครืองามที่ปรึกษาคสช.เนี่ยกระทรวงกีฬาอย่างเดียวแล้วก็กระทรวงท่องเที่ยวอย่างเดียวถูกต้องฮะถูกต้องที่สุดแล้วกระทรวงจริงๆกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยควรจะอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เพราะว่าคนมาท่องเที่ยวประเทศเราเนี่ยมาดูอะไร1ภูมิศาสตร์ฝรั่งมาเนี่ยยืนยันผมคุยกับเขาบอกดูภูมิศาสตร์ดูทะเลดูภูเขา2ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็รวมกับศิลปะวัฒนธรรมใช่มั้ยฮะดูปราสาทหินดูพระอุโบสถดูวัด3คือการอยู่กินอาหารประเพณีวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมเนี่ยคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันมีหลายอย่างไงวัฒนธรรมความเป็นอยู่วัฒนธรรมของศิลปะวัฒนธรรมอะไรมากมายอีกหลายอย่างงั้นเนี่ยเกาต้องถูกที่คันแบบนี้ครับนี่เห็นด้วยเห็นด้วยรวมไปถึงกระทรวงน้ำก็จัดไปครับจัดไปเดี๋ยวดูฮะฝีมือคสช.จะเป็นอย่างไรต่อฝีมือของคุณน้าคนนี้ครับโหเรียกน้าเลยนะนี่โอ้ยรายการเราไม่เคยกลัวทหารตำรวจแล้วฮะเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับท่านทำดีเราก็ชมไงฮะรายการเรารายการเล็กๆครับแหมคนดูเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยเยอะแล้วนะฮะตอนนี้ยิ่งไม่เยอะใหญ่ออกทีวีออกทางทีวีไม่ได้นะฮะเหลือคนดูอยู่ย้อนหลังกันหลักร้อยครับนี่ฮะผลจากการวางบทนิ่งเขาในข่าวเขาก็บอกพลเอกประยุทธ์วางบทบาทของตัวเองได้ดีมากเก็บเนื้อเก็บตัวทำงานอยู่ในกองบัญชาการกองทัพบกเป็นส่วนใหญ่ไม่มีหมายงานจะเป็นไม่ออกไปปรากฏตัวข้างนอกออกทีวีทุกวันศุกร์แล้วก็จับตาดูหมดฮะใครทำอะไรที่ไหนพฤติกรรมใครไม่ไว้วางใจบิ๊กตู่เมมโมรี่ไว้ในหัวหมดมันก็เลยเชื่อมโยงมาถึงข่าวนี้ครับผมครับก็คือข่าวโผคนรักแมวไม่ใช่ไม่ใช่เด็กแมวมันก่อนเห็นเขามีงานเสื้อเด็กแมวโอ้นึกว่านึกตอนแรกว่าเสื้อเด็กแมวเสื้อเด็กแมวแหมสมัยนี้ครับวิธีคิดก็กันสนุกสนานนี่ฮะบิ๊กข้าราชการตบเท้าพึบครม.ประยุทธ์หนึ่งคาดดึงวิทูลยงยุทธร่วมครม.ประยุทธ์หนึ่งฮะไหนดูซิในโผเขาว่ามีใครบ้างนี่ของคมชัดลึกนะครับก็มีอย่างเช่นพลเอกประจินจันตองผบ.ทอ.ดูแลด้านเศรษฐกิจควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมยุติธรรมพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาพลเอกชัดชัยสาระสาลีกัลยะรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์นะฮะมอมอุ๋ยคุณปีดียาธรเทวกุลหรือว่าจะคุมอะไรเนี่ยกระทรวงการคลังคุณวิทูลสีมะโชคดีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคุมกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะฮะถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวลาเราอ่านข่าวพวกนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะทุกครั้งเลยนะผมมันจะคือจะไม่ไปสงสารเขาก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปสงสารเขาแล้วผมจะแบบบางท่านที่ได้รับการเสนอชื่อครับแล้วพอเขาจริงแล้วไม่ใช่ก็นะเขาคงไม่รู้คงอีกคงรู้สึกอาจจะไม่รู้สึกอะไรก็ได้บ้างฮะผมคงแบบอ้าวอะไรเงี้ยโถเราให้เราดีใจข่าวคงเป็นข่าวอะตราบใดที่ยังไม่ได้ออกมาเป็นประกาศอย่างเป็นทางการว่าใครจะดำรงตำแหน่งไหนเพราะฉะนั้นก็มุ่งหวังอะไรครับคุณผู้ชมฮะจากการรัฐประหารครั้งนี้ก็มุ่งหวังว่าหลังจากกิจรัฐธรรมนูญใหม่นักการเมืองก็คงจะประพฤติปฏิบัติตัวดีหรือใครก็ตามที่จะมาเป็นรัฐมนตรีจะมาด้วยวิธีใดเพราะจะได้ไม่ต้องไปใช้ทหารอีกนะครับอย่างน้อยต่อไปเนี่ยให้มันกลับมาสู่วิธีการคิดแบบที่ควรจะเป็นในโลกเสรีประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าโรงเรียนในร้อยจบลคือโรงเรียนของคนเป็นนายกรัฐมนตรีแบบสมัยก่อนที่เราจะได้รัฐธรรมนูญปี40ไม่ใช่ประเทศนี้ไม่ใช่ประเทศที่ปกครองโดยทหารนะฮะทหารไม่ได้มีหัวสมองมากกว่าคนธรรมดาเพียงแต่ทหารมีอาวุธแล้วทหารก็จำเป็นที่ต้องเข้ามาในเวลาที่ท่านทะเลาะ กันไม่งั้นท่านก็อย่าทะเลาะ กันทหารจะได้ไม่ต้องเข้ามาอีกนะครับ
เราประชาชนคนธรรมดาก็จะได้มีความรู้สึกว่าเออคนที่บริหารประเทศควรจะเป็นคนที่มีความสามารถเหมาะสมในแต่ละด้านอย่างแท้จริงนะครับพูดมากไม่ได้ อยู่ในช่วงเวลาอย่างนี้ก็ได้แต่เราเวลาครับเดี๋ยวเราไปก่อนครับผมช่วงหน้านะฮะคุณผู้ชมครับหรืออะไรยังไม่ได้คุยกันเนี่ยรอฟอทอนี่เดี๋ยวต้องคุยอีกรอบนึงฮะเพราะว่าบางฉบับบอกว่า 7-8 คนเนี่ยผู้ต้องสงสัยและบางฉบับก็บอกว่าขึ้นไปจิกใช้คำว่าจิกก็ได้นะจิกจิกแบบสมัยภาษาเด็กเลยนะจิกมือถือโชว์โชว์แล้วก็กระโดดลงหัวหินถ้ามันกระโดดลงอย่างนั้นก็แปลว่าอะไรก็แปลว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับพนักงานที่เป็นคนดูแลเป็นคนปูผ้าปูที่นอนหรือพนักงานรักษารถหรือพนักงานที่ดูแลรถขบวนนั้นหรือเปล่าหรืออาจจะใช่ก็ได้หรืออาจจะไม่ได้กระโดดลงหัวหินเป็นข้อสันนิษฐานเฉยก็ได้อันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามดูกันครับผมครับเดี๋ยวเราเบรกก่อนครับผมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยต่อครับ